สวัสดีครับวันนี้ช่อง master ์ไอครับจะมาสอนพับรถแข่งด้วงสไตล์สวยๆทรงเท่ๆกันนะครับอ่าอันนี้ตัวอย่างนะครับอ่าสวยงามมากและเท่มากเลยนะครับอ่าไม่เหมือนใครด้วยนะครับอ่าสวยงามครับอ่าผมบอกเลยนะครับผมทดสอบเองแล้ววิ่งดีมากๆเลยนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้พับคือกระดาษสีอะไรก็ได้นะครับอ่าโดยการเราจะทําให้มันเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆนะครับโดยการใช้กระดาษ A สพับครึ่งนะครับพับครึ่งในแนวตั้งนะครับอ่าอันนี้เราเริ่มทํากันแล้วนะครับอ่าพับแบบนี้นะครับ พับแล้วกางออกนะครับและให้เราตัดแบ่งครึ่งนะครับตามรอยที่เราพับเลยนะครับตัดไปเลยนะครับผมก็ตัดเรียบร้อยนะครับ อ่าอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้นะครับหรือจะใช้พับอีกคันหนึ่งก็ได้เลยนะครับอ่าส,สาหรับกระดาษแบบนี้ใช้พับได้2คันเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับอ่าเมื่อเราได้แบบนี้มาแล้วนะครับต่อมาให้เราพับครึ่งนะครับพับครึ่งตามยาวให้ประกบกันนะครับ ับเสร็จแล้วให้เรากางออกนะครับต่อมาให้เราพับมุมบนนะครับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่ามุมแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าพับเสร็จแล้วกางออกนะครับก็จะได้เกิดรอยแบบนี้นะครับอ่าพับ ทั้งสองข้างนะครับให้เราหันเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับใครที่เคยพับรถแล้วก็จะรู้นะครับว่าขั้นตอนนี้ทําเป็นประจานะครับก็เกือบทุกครั้งทุกแบบนะครับต่อมาให้เรากางออกและใช้นิ้วดันด้านข้างมานะครับและกดลงแบบนี้นะครับและใช้นิ้วอีกนิ้วดัน ด้านบนที่ป่องนี่ลงมาด้วยนะครับอ่าค่อยๆนะครับให้ลงตรงตามรอยที่เราพับนะครับมันจะลงได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราพับไว้นะครับก็จะได้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับอ่าแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะที่ถูกต้องนะครับอ่าจากนั้นให้เราพลิกกระดาษน,นะครับ ข้างนี้ก็ทําเหมือนกันทุกขั้นตอนเลยนะครับอ่าใครที่ยังทําไม่เป็นก็ดูผมและทําไปพร้อมๆกันได้นะครับอ่าดูไปอีกรอบนะครับอ่าสำหรับช่องผมก็จะมาสอนพับและประดิษฐ์ชิ้นงานที่ไม่เหมือนกับของท่านอื่นให้แปลกใหม่และให้ไม่เหมือนใครนะครับ อันนี้เป็นสไตล์ของช่องผมนะครับก็จะทำแบบนี้ทุกคลิปนะครับอ่าก็เราก็พับเสร็จแล้วทั้งสองข้างสองมุมนะครับก็จะได้ลักษณะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับต่อมาให้เราเลือกข้างใดข้างหนึ่งนะครับเอาข้างไหนก่อนก็ได้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับให้เราพับส่วนสามเหลี่ยม ลงมานะครับให้พับมาทางด้านตรงข้ามนะครับเอาลงมาก่อนแบบนี้นะครับตามรอยพับครึ่งน,นะครับและจากนั้นให้เราพับด้านข้างตรงนี้มาให้เป็นลักษณะตั้งฉากเส้นตรงและประกบก็รอยเส้นกลางนะครับประกบติดกันให้ตรงรอยเป๊ะน,นะครับมันจะมีรอยให้เรามองเห็นได้อยู่นะครับให้พับมาเลยนะครับ เมื่อพับเสร็จแล้วให้เรานำสามเหลี่ยมพับหันไปทางทิศทางเดิมนะครับแล้วต่อมาอีกข้างหนึ่งทำเหมือนเดิมเลยนะครับให้หันมาทางด้านตรงข้ามเพื่อเก็บก่อนนะครับสำหรับมุมสามเหลี่ยมนะครับและพับด้านข้าตรงนี้มานะครับ อเอากลับมาเหมือนเดิมนะครับอ่าจะได้เป็นลักษณะนี้แล้วนะครับอ่าเริ่มจะเป็นรถแข่งแล้วนะครับต่อมาให้เราเลือกมุมที่จะเป็นตัวด้านหน้าของตัวรถนะครับให้เราพับมุมสามเหลี่ยมด้านล่างนะครับพับขึ้นไปนะครับพับขึ้นไปแบบนี้นะครับให้มุมสามเหลี่ยมเลยจากพื้นที่ เส้นตรงนี้นะครับประมาณ1ถึง1นึเซนครึ่งน,นะครับอ่าไม่ต้องเอาเบก็ได้นะครับเอาแบบประมาณนี้นะครับเอาแบบให้ใกล้เคียงก็พอได้นะครับอ่าขั้นตอนนี้เราไม่ต้องกดมากนะครับอ่าและต่อมาส่วนนี้จะยากหน่อยนะครับให้เราใช้นิ้วสอดเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับและใช้นิ้วอีก2นิ้วดันให้มันป่องนะครับออกแรงเยอะๆเ,เลยนะครับให้มันป่องแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ เริ่มป่องแล้วนะครับทาให้มันป่องเยอะๆเลยนะครับอ่าใช้นิ้วดันตรงมุมบนด้วยนะครับเพื่อให้มันป่องได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าให้เราใช้นิ้วดันให้มันใหญ่ที่สุดนะครับให้มันป่องให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้เป็นเหมือนรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับและให้มุมบนตรงนี้ประกบตรงกับรอยเส้นตรงนี้นะครับและจากนั้นให้เราเมื่อเรา ทำให้มันป่องพอตัวแล้วนะครับให้เรากดลงได้เลยนะครับอ่าใช้นิ้วโป้งเพื่อเป็นการออกแรงและใช้นิ้วชี้จับเอาไว้นะครับอ่านี่เป็นเทคนิคนะครับกดลงเลยนะครับเมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับอ่าส่วนนี้จะยากหน่อยนะครับก็ใครที่ยังทำไม่ได้ก็ค่อยๆหัดทำไปได้นะครับ ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นรอยแบบนี้นะครับต่อมาให้เราทําส่วนปลายแหลมด้านข้างนะครับให้เราพับตรงนี้มาข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องออกแรงกดมากนะครับให้เราพับมุมตรงนี้พับเป็นลักษณะเฉียงนะครับเฉียงเป็นลักษณะปลายแหลมแบบนี้นะครับ อ่าให้มุมตรงกดรอ,อยมุมด้านไหนตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นให้เราพับกดลงนะครับอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับทําเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับอ่าพับให้ได้สัดส,ส่วนเท่ากันนะครับให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับ อ่าพับเก็บได้เลยนะครับอ่าและต่อมาให้เราพับด้านข้างให้เป็นลักษณะตรงนะครับพับลงมานะครับอ่าให้เส้นตรงนี้ตรงรอยกันนะครับเส้นด้านข้างนะครับอ่าเริ่มเทแล้วนะครับอ่าและจากนั้นเราให้รอจัด ได้ตามสบายเลยนะครับจัดได้ตามพอเหมาะเลยนะครับอ่าเริ่มเทแล้วนะครับต่อมาเราจะทําส่วนด้านหลังนะครับโดยการให้เรากลางตรงนี้ออกนะครับกลางด้านข้างออกนะครับและกลางตรงนี้ออกด้วยนะครับอ่าแล้วพลิกกลับนะครับและให้เราทําเหมือนเดิมเลยนะครับ คือให้เป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่าผมบอกไว้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนนี้บางคนจะที่เคยพับรถแข่งกระดาษนะครับก็สามารถพลิกกลับและค่อยทําขั้นตอนสําหรับด้านข้างนี้ได้นะครับอ่าแต่ผมทําแบบนี้ก่อนเพื่อให้มันเกิดรอยและพับได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าใครอยากจะทำแบบรวดเร็วแบบชำนาญแล้วก็ได้นะครับ อ่าแค่นี้เองนะครับอ่าผมใช้วิธีนี้เพื่อสอนไว้เผื่อใครทําผิดพลาดจะได้แก้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องทําใหม่นะครับเผื่อใครเข้าใจผิดและต้องใช้อันใหม่นะครับไม่ต้องใช้อันใหม่นะครับสามารถแก้สถานการณ์ได้นะครับสําหรับขั้นตอนนี้นะครับอ่าได้แบบนี้แล้วนะครับต่อมาให พับลงมานะครับอ่าให้ปลายแหลมมุมด้านล่างนี่พับลงมาตรงรอยเกเึ่นกลางตรงด้านหน้านะครับอ่าจากนั้นพับลงนะครับและพับตรงนี้มาหน่อยและให้ตรงส่วนด้านหลังเก็บเข้าด้านไหนได้นะครับ อ่าต่อมาให้เราพับมุมมุมด้านหลังนี่พับเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับให้ตรงรอยเส้นกึ่งกลางนะครับอ่ทั้งสองข้างพับเหมือนกันนะครับ ่าจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับต่อมาให้เราพับส่วนด้านในนะครับส่วนนี้จะลึกเข้าไปอีกนะครับโดยการให้เราพับด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับให้เราพับไปด้านตรงข้ามเก็บก่อนนะครับและพับด้านในเป็นลักษณะเฉียงแบบนี้ให้ประกบกับเึ่งกลางนะครับอ่าพับถูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อมาเอากลับมาเหมือนเดิมนะครับอ่าทำเหมือนกันนะครับอ่าไก่เสร็จแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อพับเสร็จนะครับต่อมาให้เราพับตรงด้านหลังนี่ปลายแหลมนะครับให้เราพับเฉียงนะครับ ให้เราพักเฉียงรายการให้มันขนานกันนะครับอ่าให้มีพื้นที่ระยะห่างตรงเส้นตรงนี้หน่อยนะครับเห็นไหมครับและพับกดลงนะครับอ่าให้มันขนานกันนะครับเส้นตรงตรงเฉียงแบบนี้นะครับร้อยเฉียงนะครับอ่าทําเหมือนกันนะครับ อ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับเป็นลนักษณะรูปทรงสามเหลี่ยมและให้ได้เป็นปลายแหลมนะครับสำหรับตรงส่วนท้ายนะครับส่วนโถดนะครับโดยการให้เราพับเฉียงเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอ่าพับแบบนี้นะครับอ่าให้ตรงนี้ประกบตรงรอยกันนะครับเส้นตรงด้านล่างนี่นะครับ ทำเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างนะครับาจากนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อถูกนะครับกางออกนะครับและให้เราใช้นิ้วสอดเข้าด้านในและใช้นิ้วอีกนิ้วดันด้านบนให้ตรงรอยนะครับและกดและพับเก็บเข้าด้านในนะครับ อ่าแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับอ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าสวยงามครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับให้เรานำกันไกมานะครับ และให้เราตัดตรงด้านข้างนะครับให้เราตัดให้เป็นลักษณะหยักๆนะครับให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมน,นะครับอ่าให้มีที่ตรงนี้ห่างระยะห่างประมาณหนึ่งเซนนะครับอ่าไม่ต้องเป๊ะมากนะครับให้เอาใกล้เคียงก็ได้นะครับให้เรามองและให้ได้มุมเป็นเส้นขนานนะครับแล้วจากนั้นให้เราตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะครับ ่าแบบนี้นะครับให้เราตัดทั้งหมดสองครั้งนะครับอ่แบบบอบาแบบนี้นะครับอ่าก็จะได้เปลี่ยนลักษณะแบบนี้นะครับอ่าทำให้มันดูสวยงามขึ้นและเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าเหลือข้างนี้นะครับของผมนะครับ อ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับอ่ารถแข่งดวงในแบบของผมนะครับอ่าบางคนจะนำพวกดินสอปากกาหรือสีมาวาดลวดลายตกแต่งได้นะครับอ่าแต่ของผมเอาไว้อย่างนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับเป็นแบบกระดาษเปล่าๆนะครับอ่าเท่มากเลยนะครับอ่ันี้คันแรกของผมนะครับอ่าก็สวยทั้งสองสีนะครับ อ่าเททั้งสองคันนะครับอ่าผมบอกเลยนะครับไปซิ่งแข่งกับเพื่อนได้นะครับเออรับรองชนะเขาเออวิ่งดีเหมือนกันนะครับอ่าผมทดสอบทุกคันนะครับก่อนที่ผมจะมาสอนพับนะครับอ่าคลิปนี้ก็เสร็จแล้วครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไอและช่องผมนะครับอ่าและก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าอยากให้ผม สอนทำหรือประดิษฐ์อะไรนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ